มาที่อีกหนึ่งเรื่องเมื่อเราถูกหลอกถูกทำร้ายถูกหลอกลวงเงินไปต้องเงียบต้องไม่รู้สึกอายเพราะว่าไม่ผิดที่เราจะรักเราจะจริงใจเราจะให้แต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยประสงค์ร้ายทำร้ายหรือว่าหลอกลวงต้องจัดการทางคดีความให้ชัดเจนเหมือนเซลล์ขายรถหรูคันนี้ดิฉันว่าดิฉันเคยเห็นด้วยน่าจะเคยเห็นจาก TikTok เธอน่าจะเคยทำ TikTok มาละเธอเป็นเซลล์ขายรถหรูค่ะปรากฏว่ามีผู้ชายมาซื้อรถแต่งตัวดีภูมิฐานอ้างว่าเป็นเสียพันล้านแต่ว่าเงินน่ะถูกปปง.อายัดไว้แต่เราก็อยากทำธุรกิจเรามีหัวธุรกิจเธอลงทุนทำเงินลงทุนกับเราไหมเอามา6ล้านแล้วก็ให้เหรอเขาก็ลงทุนกันไป6ล้านแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยหายแซบหายสอยด้วยอยากไปเรียนรู้ผู้ชายคนนี้จังเลยว่ามีสาลิกาลิ้นทองยังไงหรือมีของดียังไงเนี่ยทำไมถึงสามารถแบบพูดจาแล้วได้เงินคน 5-6 ล้านเนี่ยบางคนแล้วไม่ใช่คนเดียวที่โดนหลอกมีหลายคนด้วยนะคะคืองานเนี้ยหญิงสาวรายนี้เอารูปมาให้ดูเลยครับแต่เราก็รู้สึกว่าตามข่าวก็ต้องรักษาสิทธิ์เขายังไม่ถึงเป็นเขาเรียกถูกตัดสินนะเนาะแต่ก็ได้ข่าวว่าทำมาแล้วหลายคนทุกคนจะเปิดหน้าเตือนสาวๆกันหน่อยนะจ๊ะครับผู้หญิงคนนี้เธอยินยอมเปิดหน้าค่าตาเพื่อที่จะดำเนินคดีกับคนที่มาหลอกเธอนางสาวเชอร์พาอัครภาคเมธาเธอเป็นเซลล์ขายรถหรูไปร้องเรียนกับตำรวจกองปราบปรามเลยนะขอให้เร่งรัดดำเนินคดีหน่อยก่อนหน้านี้เธอรู้จักกับผู้ชายคนนึงอายุ35เป็นลูกค้าทำทีมาซื้อรถจากนั้นอีกฝ่ายติดต่อมาขอพูดคุยด้วยอ้างว่าอุ๊ยมีเงินในบัญชีเป็นพันล้านเลยคุณเคนโดแต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่ปปง.อายัดไว้ตรวจสอบอ้างด้วยนะว่าวิเนี่ยเราเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทให้เช่ารถหรู2แห่งและรู้จักบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการการเมืองรู้จักในตำรวจระดับสูงก็เลยชักชวนเธอมาลงทุนให้เช่ารถหรูสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนทุก3เดือนเดือนละ2ล้านบาทเธอก็เชื่อไงเธอก็ลงทุนไปด้วยรวมกว่า6ล้านบาทแต่ก็ไม่เคยได้รับผลตอบแทนจริงๆจากนั้นเธอก็เริ่มเอะใจว่าเอ๊ะฝ่ายชายเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อ่ะและยังพยายามขอให้เธอจดทะเบียนแต่งงานด้วยโดยอ้างว่ากลัวว่าเมื่อเธอได้รับผลประโยชน์แล้วจะทิ้งเขาไปเธอก็ไม่หลงเชื่อจะจดทะเบียนเห็นไหมเกือบถูกหลอกมากกว่านี้แล้วผู้เสียหายบอกว่าก่อนหน้าที่เธอจะไปแจ้งความดำเนินคดีนะตำรวจได้มีการออกหมายจับผู้ชายคนนี้ในความผิดฐานช่อโกงและนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แต่ที่มาหาตำรวจกองปราบปรามวันนี้ขอให้ขยายผลเพราะอะไรเธอเชื่อว่ามันเป็นขบวนการเพราะว่ามีผู้หญิงอีกหลายคนเลยติดต่อเข้ามาหาเธอว่าโดนหลอกแบบเดียวกันเลยและสูญเงินนะคุณเคนโดคุณควรไปศึกษาจริงๆสูญเงินหลักแสนถึงหลักล้านอ่ะแล้วยังขอให้จดทะเบียนแต่งงานด้วยหลายๆคนกับผู้ชายคนนี้ขอให้จดทะเบียนเอารถสดทะเบียนซ้อนเหรอหรือยังไงอ่ะฟังเสียงเธอหน่อยค่ะคุณแพคค่ะคนที่เพิ่งรู้จักกันแล้วก็คือโอเคอาจรู้จักกันมานาน2ปีแต่ว่าเพิ่งจะมาสนิทกับเพื่อนเรากล้าลงทุนกับคนแปลกหน้าเป็นล้านเลยเหรอคะอะไรทำให้เรากล้าเพราะด้วยความโลภนี่แหละแล้วก็ด้วยที่ว่าแบบไหนๆก็ไหนแล้วลองวัดใจดูตอนนี้ก็คือมีหมายจับแล้วใช่ไหมคะเป็นหมายจับของพื้นที่สอบพาประตูแบนทำไมเราต้องมาร้องกองปราบอีกรอบนึงทำไมถึงมาร้องกองปราบเพราะว่าก็อยากให้กองปราบช่วยแล้วก็ช่วยด้วยประสานงานแล้วก็เร่งรัดคดีใช่เร่งรัดคดีแล้วก็ตรวจสอบว่าบริษัทที่เขาแอบอ้างเนี่ยสรุปว่าเขาแอบอ้างจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นขบวนการแค่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าคนที่แพ้เจอมันไม่ใช่ที่นายเซิร์ฟน่าเห็นใจนะต้องให้กำลังใจใสาวๆนะฮะที่โดนหลอกเพราะว่าคือเสียเงินเนี่ยเจ็บใจละหลอกให้รักเนี่ยอันนี้เจ็บใจกว่าใช่คือนักข่าวถามว่าทำไมถึงยอมกล้าลงทุนกับคนแปลกหน้าเอาจริงๆสำหรับคนที่เขารักกันนะคุณมันไม่เรียกคนแปลกหน้านะมันเรียกเหมือนการลงทุนการสร้างชีวิตร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยใครจะไปคิดว่าผู้ชายที่เราคบมาตั้งนานหลอกเราถูกปะคือเขาอะจะต้องเข้ามากล่อมเราใช่ให้เรารักก่อนพอคนมันรักจะทำยังไงก็รักจะเจ็บยังไงก็รักยืนเฉยๆเขาก็รักน่ะจะให้ลงทุนกี่ล้านเราก็ลงทุนจะให้เปย์ให้เฉยๆก็เอาจะให้เปย์เท่าไหร่เราก็ยอมใช่ความรักมันไม่เข้าใครออกใครนะคุณผู้ชมต้องดูดีๆว่าเขารักแบบมีวาระซ่อนเร้นหรือเปล่าถูกต้องถ้ารักด้วยใจบริสุทธิ์ก็รักๆไปเถอะความรักเป็นสิ่งที่สวยงามจริงไหมถูกต้องค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรับชมกันแบบสดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook TNN Live หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทาง
ากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ